สวัสดีค่ะเราสองคนเป็นเจ้าของร้านมุงหม้อเฝอหม้อไฟพระราม5ค่ะที่เรามาเปิดร้านเฝอหม้อไฟนะคะก็เพราะว่าครอบครัวเราเนี่ยก็ชอบกินอาหารประเภทต้มแล้วเราก็ไปตะเวนกินตามร้านต่างๆแต่ว่ารสชาติมันก็ยังไม่ถูกปากเราก็เลยลองมาทำกินกันเองนะคะซึ่งแบบเราก็ลองชวนเพื่อนชวนญาติมากินแล้วทุกคนอ่ะก็ต่างบอกว่ามันอร่อยนะลองเปิดร้านดูไหมก็น่าจะขายได้สำหรับจุดเด่นของร้านของเรานะคะก็คืออยู่ที่น้ำซุปกับน้ำจิ้มนะคะซึ่งน้ำซุปนะคะของเราเนี่ยจะเน้นไปที่เครื่องเทศที่มีบำรุงสุขภาพร่างกายรวมทั้งจะทำให้น้ำซุปของทางร้านเนี่ยมีกลิ่นหอมมากกว่าที่อื่นด้วยนะคะส่วนน้ำจิ้มเนี่ยของทางร้านเนี่ยมีด้วยกัน2สูตรค่ะสูตรแรกจะเป็นซอสฮอยซินนะคะที่มีรสหวานปนเค็มค่ะส่วนสูตรที่2จะเป็นซอสพริกนะคะจะมีความเผ็ดจัดจ้านนิดนึงนำมาผสมกับซอสฮอยซินทำให้รสชาติของน้ำจิ้มของทางร้านเนี่ยเด็ดมากยิ่งขึ้นค่ะร้านมุงหม้อเปิดหม้อไฟพระราม5นะคะตั้งอยู่ที่ถนนนครอินทร์ค่ะใกล้ๆกับวงเวียนพระราม5เลยร้านเนี่ยเปิด11โมงนะคะจนถึง4ทุ่มแล้วก็ลูกค้านะคะสามารถติดตามเพจแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆได้ที่เพจมุงหม้อเปิดหม้อไฟพระราม5ค่ะ